การปฏิบัติตัวหลังให้ยาเคมีบำบัดเมื่อกลับไปอยู่บ้านข้อที่ควรรู้หลังให้ยาเคมีบำบัดหลังให้ยาเคมีบำบัด 7-14 วันผู้ป่วยจะมีอาการดังนี้คลื่นไส้อาเจียนหากมีอาการคลื่นไส้อาเจียนควรปฏิบัติดังนี้รับประทานอาหารทีละน้อยๆแต่บ่อยมื้อรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่ายเช่นข้าวต้มน้ำผลไม้น้ำขิงหลีกเลี่ยงอาหารกลิ่นฉุนรสจัดอาหารมันอาหารทอดรับประทานยาแก้คลื่นไส้อาเจียนตามที่แพทย์สั่งไข้หนาวสั่นอาจเกิดขึ้นได้บ่งบอกถึงภาวะติดเชื้อสามารถป้องกันได้ดังนี้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับคนเป็นหวัดวัณโรคงูสวัดหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีผู้คนแออัดเช่นตลาดโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้าระมัดระวังไม่ให้เกิดบาดแผลตามร่างกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่เลือกรับประทานอาหารปรุงสุกสะอาดงดรับประทานอาหารสุกๆดิบๆหากสงสัยว่าเป็นไข้ให้รีบพบแพทย์ก่อนนัดวิงเวียนศีรษะหัวใจเต้นเร็วจุดจำเลือดผู้ป่วยอาจเกิดภาวะโลหิตจางทำให้มีอาการซีดอ่อนเพลียมากมีจุดจำเลือดรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าปกติควรมาพบแพทย์ก่อนนัดช่องปากอักเสบบรรเทาอาการเจ็บปากเจ็บคอได้ดังนี้อมน้ำแข็งหรือรับประทานของเย็นๆ เช่นไอศกรีมยกเว้นได้รับยาเคมีที่มีข้อห้ามสัมผัสของเย็นดื่มน้ำมากๆอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วรับประทานอาหารอ่อนหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่แห้งแข็งรสจัดร้อนจัดน้ำอัดลมและการเคี้ยวหมากพลูเพราะจะทำให้ช่องปากมีการอักเสบและเจ็บมากยิ่งขึ้นผมร่วงเมื่อผมร่วงหลังให้ยาเคมีควรปฏิบัติดังนี้ตัดผมให้สั้นจะทำให้ดูแลง่ายและดูเหมือนมีผมหนากว่าเลือกใช้แชมพูอ่อนๆสระผมเช่นแชมพูเด็กถ้าจำเป็นต้องเป่าผมควรใช้ลมธรรมดาไม่ใช้ลมร้อนใช้แปรงขนนิ่มหรือหวีซี่ห่างๆและยาหวีผมบ่อยหลีกเลี่ยงการดัดย้อมผมใช้วิกหรือผ้าคลุมผมเพื่อเสริมบุคลิกภาพผิวหนังเล็บมีอาการแห้งหยาบหรือสีดำคล้ำวิธีป้องกันผิวหนังแห้งหยาบมีสีคล้ำควรปฏิบัติดังนี้ทาครีมหรือโลชั่นตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดจ้าเช่นสวมเสื้อผ้าแขนยาวสวมหมวกหรือใช้ร่มป้องกันห้ามแกะเกาผิวหนังเมื่อมีอาการคันถ่ายเหลววิธีปฏิบัติเมื่อมีอาการท้องเสียทานอาหารอ่อนย่อยง่ายรสไม่จัดดื่มน้ำเกลือแร่เพื่อทดแทนน้ำที่สูญเสียไปหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกากใยสูงเช่นผักผลไม้สดเพราะจะกระตุ้นให้ท้องเสียมากขึ้นถ้ามีอาการรุนแรงควรรีบมาพบแพทย์ไม่ควรซื้อยารับประทานเองอารมณ์แปรปรวนอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากยาเคมีบำบัดมีผลต่อรังไข่ทำให้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอวิธีปฏิบัติตัวเมื่อมีอารมณ์แปรปรวนอ่านหนังสือที่ชอบออกกำลังกายฟังวิทยุดูรายการโทรทัศน์ที่ชอบสร้างสัมพันธภาพครอบครัว